เพื่อนเพื่อนลองนึกภาพว่าเรากำลังอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งหนึ่งนะฮะที่มีปลาฉลามเสือตัวใหญ่กำลังว่ายในตู้กระจกเลยแล้วทันใดนั้นฉลามมันก็มีหน้าตาผะอืดผะอมเหมือนคนที่กำลังกงเล่ามาฮะเสร็จแล้วก็แบบพวกพุ่งออกมาแล้วไอสิ่งที่ออกมาจากปากปลาฉลามตัวนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่อะไรธรรมดาแต่มันเป็นท่อนแขนของคนสดๆเลยครับเรื่องที่แอจะเอามาเล่าวันนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องจากนิยายสยองขวัญหรือว่าสปอยหนังอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงฮะที่ได้เคยเกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งหนึ่งซึ่งมันก็ได้นำไปสู่เรื่องราวคดีการสืบสวนที่แบบทำให้เราต้องปวดหัวกันเลยทีเดียวรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็เลยจะมาเล่าถึงเรื่องราวของสิ่งของต่างๆครับที่ได้ถูกค้นพบอยู่ในท้องของเจ้าสัตว์น้อยน่ารักมากมายจะเรียกว่าน่ารักได้ไหมเนี่ยเพราะบางทีเมนูของพวกมันก็คือมนุษย์อย่างชาวเรานี่เองนะครับเอาเป็นว่ามันจะมีตัวอะไรแล้วมีของอะไรไปอยู่ในท้องมันบ้างเราก็มาฟังกันกับรายการในวันนี้เลยครับก่อนจะไปถึงคดีของฉลามนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันกับอะไรเบาๆกันก่อนแล้วกันกับปัญหาที่แอดเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นกับทุกบ้านเลยนะครับนั่นก็คือการที่ถุงเท้าเราเนี่ยได้หายไปซึ่งบางทีมันก็โอเคแหละว่าแบบเราอาจจะไปหลงลืมวางอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็หายไปใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเจ้าของบักสุดอกผู้หนึ่งครับที่แม่นางเธอก็มีถุงเท้าหายไปหลายข้างนั่นแหละแต่ก็หาไม่เจอเลยแล้วเธอก็เริ่มรู้สึกสงสัยแล้วว่าเอหายไปแบบนี้เนี่ยมันไม่ปกติแน่ๆก็เลยหันควับไปมองหน้าสุดอกของเธอครับแล้วถ้าใครมีหมาเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเวลาที่มันทำความผิดอะไรแบบนี้นะฮะสุดอกมันก็จะทำท่าทางแบบง่อยง่อยงิกงิกประมาณบอกว่าฉันเองเนี่ยแหละเป็นคนร้ายอะไรแต่ว่าอย่าทำอะไรกับฉันโหดร้ายมากนะเมื่อหมาตัวนั้นเองนะครับมันก็ทำแบบนั้นนั่นแหละเจ้าของสุดอกครับก็เลยไม่รอช้าเลยครับหอบมันทั้งตัวเนี่ยเต้าไปยังโรงพยาบาลสัตว์ครับจับมันไปเอ็กซเรย์แล้วสิ่งที่พบในท้องมันก็คือกองถุงเท้าขนาดใหญ่เลยครับที่พอหมอมาเห็นปุ๊บก็แบบผ่าตัดแบบนี้คือผ่าตัดลูกเดียวนั่นแหละครับน้องนางก็เลยเอาน้องหมานะครับไปขึ้นเขียงแล้วก็หั่นผ่าท้องพร้อมกับดึงถุงเท้ามาทีละข้าง2ข้างครับซึ่งแบบพอไปเจอตอนนั้นนะมันก็มีข่าวออกมาเลยแล้วเชื่อไหมว่ามันมีถึงขนาดคนที่แบบไปพนันกันด้วยครับว่าไอ้ถุงเท้าที่อยู่ในสุดอกตัวนั้นน่ะมันมีกี่ข้างซึ่งถ้าใครชนะนะครับก็จะรับเงินรางวัลไปประมาณ 15,000 บาทกันเลยทีเดียวแล้วสรุปก็คือมันกลืนเข้าไปทั้งหมดถึง44ข้างเลยครับนี่แอดนึกหน้าตาหมอตอนที่ผ่าแล้วดึงออกมาทีละข้างไม่ได้เลยว่าหมอจะหน้าตาเป็นยังไงแต่แอดว่าหมอก็คงยังจะไม่น่าซีดเท่ากับน้องหมาตัวต่อมาครับคือเขาได้ไปเจอมีดครับมีดที่แบบยาว40เซนทั้งเล่มเลยเนี่ยไปอยู่ในท้องน้องหมาทั้งด้ามก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไปได้ยังไงนะครับซึ่งไอ้ที่น่าใจหายมากที่สุดก็คงจะเป็นตอนที่หมอเขาพยายามดึงมีดออกมาแล้วเจ้าของต้องมายืนลุ้นว่าแบบหมอจะเป็นอะไรไหมเอ้ยไม่ใช่หมาจะเป็นอะไรไหมคือแบบถ้าบาดไส้บาดพุงไปปลึ๊ดเดียวนี่คือจบเลยนะแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมฮะว่าทำไมไอ้หมาโดยเฉพาะลูกหมาเนี่ยมันชอบไปสรรหาอะไรแปลกๆมาเคี้ยวกันจังเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันซนหรือว่าอะไรนะคือหมาทุกตัวนะครับมันก็จะมีฟันน้ำนมเหมือนกับคนนี่แหละแต่แบบที่มันไม่เหมือนคนก็คือมันจะไม่ได้งอกแล้วหลุดปลึ๊ดออกมาง่ายๆเหมือนมนุษย์ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะไปเกิดอาการตรงตรงเหงือกไม่ยอมงอกออกมาสักทีครับทำให้ลูกหมาต่างๆเนี่ยมันเกิดอาการปวดตรงรำคาญอะไรแบบนี้ดังนั้นนะครับพวกมันเนี่ยก็เลยต้องไปหาอะไรมาขบเคี้ยวบรรเทาไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าไม้อะไรแข็งๆบ้างนะครับเพื่อมาบรรเทาอาการให้ฟันมันงอกออกมานี่เองแต่ทีนี้เรามาฟังถึงเรื่องสยองพองกล้าวกันบ้างดีกว่ากับเรื่องของงูกินคนครับซึ่งถ้าพูดถึงงูกินคนขึ้นมาเนี่ยเชื่อได้เลยว่าชื่อแรกๆที่จะงอกขึ้นมาในหัวเพื่อนๆเนี่ยก็คืออนาคอนดาใช่ไหมครับซึ่งก็แบบก็โชคดีอะที่บ้านเราไม่ได้มีงูแบบนี้อยู่แต่ก็ไม่รู้จะพูดได้เต็มปากหรือเปล่านะครับว่าโชคดีคือแบบถึงแม้ว่าบ้านเราจะไม่มีอนาคอนโดอะไรพวกนี้อยู่ไงแต่บ้านเราก็มีงูเหลือมนะครับคือณสวนปลาล์มแห่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นของประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ได้มีอบังผู้หนึ่งนามว่าอักบาซาลูบิโรฮะเขาก็เดินไปทำสวนน้ำมันปลาล์มตามเช้ามืดอะไรของเขาเนี่ยแหละซึ่งนั่นก็เป็นคำบอกเล่าสุดท้ายของเราเพื่อนๆชาวบ้านที่ได้บอกให้รับรู้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเจออบังผู้นี้อีกเลยแน่นอนละครับพอคนมันหายแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆบังทั้งหลายแหล่ก็ต้องจัดแจงเฮาทีมไปค้นหาออกหาครับสุดท้ายนะครับก็ไปเจอกับงูเหลือมตัวใหญ่อันนึงซึ่งมันยาวไปประมาณแบบ6เมตรเลยนะแล้วหน้าตาของงูก็แบบแหมกรุ้มกริ่มไร้เลียงสาแต่แบบท้องมันนี่คือช่างป่องผิดปกติเหลือเกิน
เมื่อเพื่อนชาวบ้านเจอแบบนี้นะครับก็ใจไม่ดีและคิดว่าบักอักบาร์นี่ต้องไปแบบเจ๊กอักอยู่ในท้องงูแน่เลยก็เลยรีบตีหัวงูตัวนี้ฮะแล้วก็ฆ่ามันซะเลยแม่ต้องถึงกับฆ่าแกงกันเลยทีเดียวเหรอก็นั่นแหละครับเขาก็ลากงูมาแล้วก็มาผ่าท้องงูออกปรากฏว่าก็เจอร่างของนายอักบาร์นะครับอยู่เต็มท้องงูแบบยังไม่ได้ย่อยเลยคือเป็นร่างคนที่แบบมีเมือกเคลือบครับซึ่งสภาพอันนี้เนี่ยก็ได้สร้างความสะอิดสะเอียนให้กับชาวบ้านในเวลานั้นมากคือคาดว่างูเหลือมนะครับมันก็คงจะใช้วิธีการรัดนายผู้นี้ฮะเสร็จแล้วก็กินเข้าไปทั้งตัวเลยเพราะว่ากระดูกไอ้ช่วงที่แบบใหญ่ๆตรงไหล่ของเขาครับเป็นช่วงเดียวที่หักแต่แบบปากมันต้องกว้างขนาดไหนจริงๆเนี่ยถึงจะกลืนคนได้แบบแค่หักแค่ไหล่ก็กลืนเข้าไปได้แล้วเอาเป็นว่าชาวอินโดในบริเวณนั้นนะครับเขาก็บอกว่าไอ้งูเหลือมพวกนี้เนี่ยเขาก็เห็นมันแบบอยู่แถวทั่วพื้นที่เนี่ยเต็มแล้วแต่ว่าเขานะครับก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครมาทำร้ายอะไรคนแบบนี้เลยซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่เขาไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีข่าวหรือว่าโซเชียลอะไรที่ข่าวมันจะแพร่อะไรไปได้เร็วขนาดนี้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลาระยะใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับมันก็มีคุณป้าคนหนึ่งครับเขาก็รู้สึกว่ามีหมูป่าเนี่ยมาบุกสวนข้าวโพดข้างหลังเขาก็เลยเข้าไปจะไปเช็คดูว่าไอ้หมูป่าเนี่ยมันมาทำร้ายข้าวโพดอะไรเขายังไงฮะและนั่นแหละครับก็เป็นการเดินเข้าสวนไปครั้งสุดท้ายของคุณป้าครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางทีมชาวบ้านก็ทำการรวบรวมทีมเช่นเคยครับก็สืบสอบไปจนกระทั่งพบกับรองเท้าแตะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้คุณป้าฮะที่ได้นำไปสู่งูเหลือมขนาดใหญ่เลยที่ได้นอนอิ่มแปร่สบายใจอยู่เมื่อเห็นหน้าดังนั้นนะครับชาวบ้านก็ไม่รีรอฮะจับมันมาบะช่อแหกท้องอีกตามเคยแล้วก็พบว่าในท้องของงูนะครับก็มีคุณป้าอยู่ตัวเป็นๆ เลยคือน่าสงสารมากอันนี้นะครับก็เลยทำให้แอดคิดว่าไอ้พวกคนเมืองที่ชอบบอกว่าถ้าตอนแก่ตัวไปแล้วฉันจะไปอยู่ในบ้านต่างจังหวัดมีสวนมีไร่ทำอะไรเล็กๆชีวิตพอเพียงแบบนี้นะมันจะเป็นการมองโลกที่สวยเกินไปหรือเปล่าคือบางคนนี่แบบแค่ปลูกต้นไม้ไว้ตรงระเบียงแล้วเจอหนอนตัวเดียวนี่ก็ยังกรีดกันแทบลั่นบ้านเลยนะแล้วนี่จะไปอยู่สวนขนาดชาวสวนที่เขาชำนาญคล่องอย่างนั้นยังไม่รอดจากงูเลยซึ่งไอ้เรื่องงูกินคนเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอย่างเดียวเท่านั้นนะสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ต่างจังหวัดนะฮะถ้าไม่เอาภูเขาแล้วมาเอาชายหาดแทนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรอดจากการเป็นอาหารนะหลายๆคนบอกมาดูช่องนี้ที่ไรนี่แบบโดนปู้ยี่ปู้ยำความฝันตลอดจะไปไหนก็ไม่ได้จะใช้นี่ก็ไม่รอดยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมสายดาร์ครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ชายหาดสวยหรูแห่งหนึ่งฮะบริเวณเกาะมาดากัสการ์ตรงทวีปแอฟริกานี่แหละเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีคู่สามีภรรยาชาวไอริชคู่หนึ่งนะครับก็ได้ไปเล่นน้ำอยู่ที่นั่นนั่นแหละซึ่งคุณสามีเขานะครับก็เป็นคนที่แบบว่ายน้ำแข็งมากครับคือฝึกมาตั้งแต่เล็กนั่นแหละแต่ทว่าไอตอนลงน้ำไปครั้งนั้นนะครับสามีก็ไม่ได้กลับมาให้ภรรยาเห็นหน้าอีกเลยคุณภรรยาก็แบบเอ๊ะหายไปไหนนะก็เลยออกไปแจ้งตำรวจครับแต่แจ้งยังไงตำรวจมาหายังไงเนี่ยก็ยังหาไม่เจอครับจนกระทั่งในปี2019ที่ผ่านมานี้เนี่ยมันก็มีฉลามเสือตัวหนึ่งครับที่ได้ถูกจับได้ซึ่งชื่อของมันก็น่าจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าฉลามพันนี้เนี่ยมันโหดขนาดไหนแล้วพอเขาผ่าท้องเจ้าฉลามออกมาดูเนี่ยก็พบกับมือของชายคนดังกล่าวที่ได้หายตัวไปครับอยู่ในท้องของไอ้ฉลามนี่แหละซึ่งสาเหตุที่รู้ว่าเป็นมือของเขานะครับก็เพราะว่าบนมือเนี่ยมันยังมีแหวนแต่งงานอยู่เลยที่แบบพอถอดออกไปให้คุณเมียเช็คนี่ก็แบบเออใช่แล้วผัวฉันเองแต่เรื่องน่ากลัวมันมีมากกว่านั้นสิครับคือในท้องฉลามนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่มือของผู้ชายคนนี้คนเดียวไงแต่มันยังมีมืออยู่อีกเพียบหลายมือเลยครับที่หาเจ้าของไม่ได้ครับนั่นก็หมายความว่าเจ้าฉลามตัวนี้เนี่ยมันคงอาจจะไปเคยชิมเนื้อมนุษย์ครั้งนึงแล้วก็คงจะแบบติดใจก็เลยตามหามากินอะไรตลอดอย่างนี้ละมั้งฮะแต่มันก็มีทฤษฎีที่โลกสวยที่คนชอบพูดกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องฉลามน่ะไม่ใช่สัตว์อะไรที่โหดแบบนั้นหรอกการที่มันมากินมนุษย์ก็เพราะว่ามันเห็นเราดิ้นก็เลยนึกว่าเป็นแมวน้ำเท่านั้นเองฉลามมันไม่ได้อยากกินคนมันอยากกินแมวน้ำซึ่งก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอสิ่งต่อมาที่มันได้กินนั่นแหละมันก็ดูยังไงมันก็ไม่ใช่แมวน้ำนะครับก็คือเสื้อเกราะเหล็กของศตวรรษที่16ฮะนึกสภาพไอ้เสื้อเกราะอัศวินที่อัศวินใส่ในยุคกลางนั่นแหละนั่นอ่ะมันกลืนไปทั้งอันเลยซึ่งว่ากันว่าการที่ฉลามมันจะกินอะไรเข้าไปทั้งอันแบบไม่ต้องเคี้ยวนะครับมันจะเป็นวิธีหนึ่งที่แอดไม่รู้จะใช้เรียกทางเทคนิคว่าอะไรคือเคยเห็นในหนังไหมที่ฉลามมันจะแบบก่อนจะฆ่าคนแล้วมันจะว่ายวนๆอยู่ตรงนั้นให้เหยื่องงก่อนที่จะแบบพุ่งออกมางาบทั้งตัวเลยนั่นแหละวิธีนั้นแหละครับ
ซึ่งว่ากันว่าการที่ฉลามจะใช้วิธีนี้ได้นะครับมันจะใช้ตอนที่มันรู้สึกแบบตัวมันเริ่มอันตรายมันก็เลยทำการว่ายวนรอบเหยื่อหรือศัตรูของมันเนี่ยแหละครับก่อนที่จะพุ่งเข้าไปแบบไม่งาบเลยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหยื่อเนี่ยหันกลับมาตบมันได้เอาเป็นว่าฉลามมันคงคิดว่าชุดเกราะนี่มันคือศัตรูอะไรสักอย่างของมันละมั้งแต่ไอ้อย่างต่อมาที่มันได้กินลงไปเนี่ยสิฮะแอดงงมากว่ามันเข้าไปได้ยังไงนั่นก็คือเล้าไก่ฮะก็จะบอกว่าไอ้ชุดเกราะอัศวินอ่ะที่มันเข้าท้องไปได้ก็โอเคอาจจะมีสมัยก่อนมีอัศวินแล่นเรือมาแล้วก็ทำเสื้อเกราะตกลงน้ำอะไรแบบนี้แต่เล้าไก่ที่มันควรจะอยู่บนบกแล้วแบบไม่ควรจะมีคนโยกย้ายเป็นเนี่ยมันมาอยู่ในท้องฉลามได้ยังไงทีนี้เนี่ยเราก็มาต่อกับคดีความที่แอดได้ค้างเอาไว้ในตอนแรกดีกว่าเพราะว่าไอสิ่งที่เจ้าฉลามได้กินไปนะครับมันไม่ใช่แค่กินคนเท่านั้นนะแต่ว่าในท้องของฉลามตัวแรกที่ได้อ้วกออกมาน่ะมันมีฉลามตัวเล็กๆอีกหนึ่งตัวเต็มๆอยู่ในท้องมันด้วยฮะซึ่งถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆก็คงจะงงแล้วใช่ไหมว่าขอมันเข้าไปอยู่อะไรเยอะแยะแบบนั้นได้ยังไงเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคดีดังคดีหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาเมื่อนานมากแล้วแหละคือย้อนไปประมาณเกือบ100ปีหรือถึง100ปีแล้วมั้งนู่นน่ะที่ประเทศออสเตรเลียนะครับมันก็จะมีสวนน้ำแห่งหนึ่งฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสวนน้ำมันก็ประสบปัญหาคือไม่ค่อยมีใครจะมาเยี่ยมชมอะไรละเพราะคนก็แบบเริ่มเบื่อเริ่มอะไรแบบนี้แล้วไงเจ้าของสวนน้ำนะครับเขาก็เลยมีแผนที่จะแบบไปออกล่าอะไรใหญ่ๆมาเป็นดาราเด่นของสวนน้ำเนี่ยฮะเขาก็เลยออกเรือไปครับเพื่อไปล่าฉลามมาหย่อนลงอ่างนี่แหละแล้วก็ไปตกปลาฉลามขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไอ้ฉลามที่ตกเบ็ดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นฉลามนะแต่ว่าตัวเล็กดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ยังไม่ใหญ่สะใจก็ทิ้งมันลงไปเป็นเหยื่ออีกรอบนี่แหละครับและหลังจากนั้นไม่นานครับก็ได้มีฉลามตัวใหญ่เนี่ยมางาบมันไปอีกรอบนึงเป็นวิธีการตกปลาฉลามที่แอดไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันทำได้ใช้ฉลามล่อฉลามเนี่ยนะแต่เอาเถอะมันก็เป็นผลด้วยนะครับพอเจ้าฉลามง่าวตัวนี้เนี่ยง่าเบ็ดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ถูกลากขึ้นมาต้มยำทำแกงครับเอ้ยไม่ใช่ลากมาเป็นดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ครับซึ่งมันก็เป็นดังคาดเลยมีคนจากทั่วทุกสารทิศนะครับแห่แหนกันมาดูเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้เนี่ยจนกระทั่งไปถึงไอ้ช่วงที่มันสำลอกเลือดออกมานั่นแหละฮะเหมือนตอนแรกที่แอดได้เล่าไปนั่นแหละคนนะครับก็ถึงได้แตกตื่นกันเลยทางเจ้าหน้าที่นะครับก็โทรเรียกโปลิสมาเช็คครับแล้วเรื่องที่มันน่าตกใจไปมากกว่านั้นนี่ก็คือไอ้แขนที่ฉลามมันได้บลุดออกมานั้นน่ะมันกลับไม่ใช่รอยแบบโดนฉลามกัดครับแต่มันเหมือนกับรอยโดนเครื่องเหล็กอะไรบางอย่างตัดดังนั้นเองแหละครับจากสารคดีสัตว์โลกธรรมดาเนี่ยก็เลยได้กลายเป็นการสืบคดีฆาตกรรมไปเลยทีเดียวผู้คนก็ต่างส่งสติ๊กเกอร์ลาย FN Diary ไปแจ้งกันทั่วออสเตรเลียเลยนะครับเอ๊ะสมัยนั้นมันมีมือถือใช้กันหรือยังเพราะว่าหลังจากที่ได้เจอแขนอันนี้นะครับตำรวจเนี่ยก็เอาแขนไปสืบหาเจ้าของครับว่าไอ้แขนนี้เนี่ยมันเป็นของใครจนกระทั่งเขาได้พบว่ามันเป็นแขนของชายที่มีชื่อว่าจิมสมิธครับที่เขารู้ได้เนี่ยก็เพราะว่าบนแขนนั้นนะครับมันมีรอยสักเป็นรูปนักมวยอยู่ซึ่งบักจิมเนี่ยคาดว่าสมัยก่อนก็จะเป็นนักมวยนะฮะแต่ถึงแม้จะรู้ตัวเจ้าของแขนแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าบักจิมนี้เนี่ยไปทำอะไรให้แขนได้หลุดมาเป็นจิมแจ๋วในท้องของบักหลามนี้ได้เพราะว่ามันก็มีหลากหลายทฤษฎีมากนะครับว่าบักจิมนี่เนี่ยแต่ก่อนอาจจะเป็นสายลับให้กับรัฐบาลมาก่อนไงแล้วก็แบบไปทำให้ใครไม่ถูกใจเข้าก็เลยโดนเขาจับมาตัดแขนแล้วก็โยนทิ้งซะหรืออีกเรื่องนึงนะครับก็บอกว่าบักจิมนี่เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับพวกคดีสายดาร์กมาเฟียอะไรเข้ามาครับแล้วก็เกิดการไม่ถูกคอถูกใจอะไรกันเข้าแล้วก็โดนเก็บไปตามระเบียบแต่นั่นเองมันก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีที่ทำให้คดีนี้เนี่ยเป็นที่โด่งดังกันยังแก้ไขไม่ได้นะครับว่าแต่ถ้าเพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรแปลกๆที่บอกว่าแขนนี่มันเข้าไปอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือจะแชร์คลิปนี้ไปถามเพื่อนๆคนอื่นก็ได้นะสำหรับวันนี้นะครับแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย